ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติหรือตึกม่วงค่ะหรือตึกม่วงนะคะในตึกนี้นะคะก็จะมีห้องเรียนที่เป็นห้องแลบห้องเสกแล้วก็ห้อง LC ค่ะ LC ค่ะเดี๋ยวตามมาเลยว่าแต่ละที่อยู่ตรงไหนไปค่ะนะคะเราจะไปตามหาห้องแลบกันนะคะเดินออกจากลิฟต์ชั้น2ให้เลี้ยวขวาค่ะไปกันค่ะสำหรับฝั่งของห้องแลบนะคะจะมีด้วยกัน3ห้องก็คือห้องแลบ3แลบ5แล้วก็แลบ6ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะไปชั้น3กันตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น3ค่ะชั้น3นะคะจะมีห้องแสก1 2 3แล้วก็ห้อง LC นะคะไปดูกันออกจากลิฟต์นะคะเลี้ยวซ้ายนะคะจะเจอห้องแสก1 2 3แล้วก็ห้อง LC ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนพิรมรัตน์วงเวียนพิรมรัตน์นะคะเราจะไปตามหาตึก1ค่ะตึก1อยู่ตรงไหนหมุนเองนะคะหมุนเองนี่คือตึก1นะคะถ้าในตารางเรียนนะคะขึ้นต้นด้วยเลข1และมีแค่3ตัวนะอย่างเช่น1 4 5นะคะก็คือตึก1ชั้น4ห้อง5นั่นเองนะคะก็จะมีด้วยกัน4ชั้นนะคะดูเลขตามนี้เลยถ้าเป็น1 1ก็คือชั้น1 1 2ก็คือชั้น 2ถ้าเป็น1 3ก็คือชั้น3ถ้า1 4ก็คือชั้น4ส่วนเลขตัวสุดท้ายก็จะเป็นลำดับของห้องนะคะถ้าใครเรียนตึก1ก็คือมาตึกนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปตึกไหนต่อดีคะตึก3นะคะขึ้นเลข3นะอย่าไปดูว่าอยู่ตรงไหนคะไปค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตึก3ค่ะตึก3นะคะตึก3เป็นตึกของคณะอะไรคะคณะมนุษย์ค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะตึก3อยู่ที่หลังตึก1ค่ะอยู่ด้านหลังตึก1เลยอยู่หลังตึก1นะคะเมื่อกี้เราไปตึก1มานะคะนี่อยู่ด้านหลังนะตึก3เลขเป็นยังไงคะมุก3 3 3ไม่หวยตรงๆ3 3 3คืออะไรเอ่ย3ก็คือตึก3ค่ะ3ตัวที่2ชั้น3ค่ะ3ตัวสุดท้ายห้องที่3ค่ะใช่แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าในตารางเรียนของเราขึ้นเลข3เป็นตัวแรกแปลว่านั่นคือตึก3ค่ะเดี๋ยวเราจะไปตึกไหนต่อคะด้านข้างเลยค่ะด้านข้างนะคะเดี๋ยวเดินไปด้านข้างเป็นตึก7ค่ะตึก7นะคะอย่าไปดูค่ะนี่เราอยู่ตึก7ค่ะตึก7นะคะก็ยังเป็นตึกของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่นะคะตึก7ก็จะขึ้นเลข7ค่ะนะคะอย่างเช่น724ถ้า724แปลว่าอะไรอยู่ตึก7ค่ะตึก7ชั้นชั้น2ชั้น2ห้องที่4นะคะนอกจากจะมีห้องเรียนแล้วนะคะที่นี่ยังมีห้องศาลจำลองนะคะใช่ค่ะมีศาลจำลองอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ฝนตกโปรยปรายลงมาเย็นฉ่ำกันทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเรียนและก็ห้องศาลจำลองกันค่ะไปค่ะหลังจากที่เราไปตึก7เมื่อกี้นี้นะคะเราจะข้ามถนนไปที่ตึก8ค่ะตึก8เป็นตึกศิลปกรรมและการออกแบบนะคะเราไปดูว่าตึกศิลปกรรมและการออกแบบเนี่ยอยู่ตรงไหนและมีห้องอะไรบ้างไปเลยค่ะมันนี่อยู่ที่ตึก8นะคะตึก8นะก็จะเป็นเลข3หลักเหมือนกันนะคะอย่างเช่น811ก็จะเป็นตึก8ค่ะตึก8ชั้นชั้น1ห้องที่1ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องมาเรียนตึก8นะคะก็จะมาตึกนี้ได้เลยค่ะอยู่ข้าง7ตอนนี้เราอยู่ที่ตึก10ค่ะตึก10นะคะก็สำหรับ
นักศึกษาที่เรียนอยู่สายวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะเพราะฉะนั้นสายวิทย์ต้องมาตึกนี้แน่นอนก็คือตึก10นะคะตึก10ก็จะขึ้นต้นด้วยเลขเลข10ค่ะเลข10ค่ะก็จะมีรหัสด้วยกัน5ตัวนะคะอย่างเช่น10306 10306 2ตัวแรกคือเลข10ก็คือตึก10ค่ะ3คือชั้น3 06คือห้อง6ค่ะห้องที่6นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่สายวิทย์ต้องมาตึกนี้แน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันไปเลยใช่ค่ะตอนนี้เรามาพักที่ไหนคะอเมซอนนะคะอเมซอนอยู่ตรงข้ามกับตึกเสร็จเมื่อกี้นะคะอยู่ข้างๆกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเรียนแล้วเหนื่อยก็อเมซอนไปกินกาแฟที่อเมซอนเรียบร้อยแล้วค่ะอเมซอนมาแล้วนะคะเราก็ขับรถจากอเมซอนนะคะจะมีถนนหน้าอเมซอนนะคะขับมาเรื่อยๆเลยเราก็จะเจอโรงละครค่ะโรงละครนะคะสำหรับใครที่เรียนสาขาเกษตรนะคะน่าจะต้องมาเรียนที่นี่ก็จะมีห้องบัลเล่แล้วก็มีโรงละครย่อมๆที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่การแสดงวิทยาการจัดการค่ะวิทยาการจัดการหรือตึกที่19นะคะถ้าสมมุติว่าเรามาจากวงเวียนนะคะก็ออกมาทางตึกม่วงก็ได้นะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆเจอสนามเทนนิสเราอยู่ข้ามตรงข้ามนะคะกับสนามเทนนิสเลยนะคะตึก19ก็จะมีรหัสอยู่5ตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่น19502นะคะ19ก็คือห้องตึกนี้ค่ะตึกวิทยาการจัดการใช่ค่ะคือตึก19นะคะเลข5ก็คือชั้น5นะคะ02คือห้องที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างค่ะไปค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาข้างในของตึกวจกรนะคะหรือตึก19แล้วนะคะชั้น1ก็จะมี MS Cafe นะคะตอนนี้ปิดเทอมเนาะก็เลยยังไม่มีการขายนะคะแต่ว่าช่วงเปิดเทอมขายทุกวันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นกาแฟน้ำหวานนะคะขนมนะถ้าหิวก็มาที่นี่ได้เลย MS Cafe ค่ะส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นห้องเรียนของทุกสาขาในคณะวจก.ค่ะและก็มีห้องประชุมนะคะห้องประชุม300ที่นั่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการประชุมนะคะที่จะต้องไปห้อง300ที่นั่งก็คือที่นี่เลยค่ะตึกวจก.ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะสำหรับชื่อห้องสองที่นี่นะคะก็จะแบ่งยืนคนแรกเนาะที่นี่เขาจะบอกเลยคำว่าเกษตรเลขเกษตร202นะคะก็คือตึกคณะเกษตรค่ะใช่ค่ะคณะเกษตรห้องชั้นที่2ห้องที่2นะคะคราวนี้เส้นทางจากวจก.มาเกษตรนะคะเราก็จะตรงมาเลยตรงต่อไปประตูลงไฟฟ้านะคะตึกสังเกตง่ายเลยตึกสีอะไรสีเขียวค่ะตึกสีเขียวๆนะคะก็จอดได้เลยเป็นตึกของคณะกันตินะคะนอกจากจะมีห้องเรียนที่ขึ้นต้นไม่กระแสแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีห้องแลบนะคะปฏิบัติการของเกษตรนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าหาไม่เจอจริงๆนะคะสามารถถามพี่ที่สำนักงานได้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างเยอะมากเลยที่มีความเฉพาะของเกษตรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเรียนกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะถ้าเรามองเห็นนู่นเลยนะคะก็คือตึก24นะแต่ว่าในตารางเรียนนะคะไม่ได้ขึ้นว่า20เนาะจะขึ้นว่า ST นะคะตึก ST คือตึกของคณะวิทยาศาสตร์นะคะตัวแรกจะมีด้วยกัน3หลักนะอย่างเช่น ST 701นะคะ ST 701 ST ย่อมาจากตึกคณะวิทย์
นะคะเลข7ก็คือชั้น7ค่ะชั้น701ก็คือห้องที่1นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เรียนปึก SC นะคะมานี่เลยค่ะปึกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันอยู่ระหว่างปึกที่14นะคะปึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะและก็ปึกวันนี้นะคะคือปึก15นะคะศูนย์การแพทย์ทางเลือกนะคะหรือว่าสาธารณสุขนะบางคนก็จะเรียกอย่างนี้ว่าปึกสาธารณสุขนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ในตารางเรียนนะคะขึ้นเลข14นะคะอย่างเช่น14201นะคะก็จะไปปึกขูดนะคะตึกสีเขียวนะคะตึกขูดนะคะ14คือตึกขูด2ก็คือชั้น2 01ก็คือห้องที่1นั่นเองนะคะแต่ถ้าตารางเรียนขึ้นเลข15อย่างเช่น15101นะคะ15101 15คือศูนย์แพทย์ทางเลือกค่ะหรือสาธารณสุขนะคะ1ก็คือชั้น1แล้วก็01คือห้องที่1นะคะเพราะฉะนั้นใครเป็น14 15มาแถวนี้ได้เลยนะจ๊ะไปค่ะไปดูตึกต่อไปกันค่ะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ตึกก่อนที่จะออกไปที่ถนนโรงไฟฟ้าก็คือตึกของคณะคารุศาสตร์ค่ะคารุศาสตร์นะคะหรือตึกที่16นั่นเองนะคะถ้าในตารางเรียนขึ้นเลแปลว่าเป็นตึกของคณะคารุศาสตร์นะคะอย่างเช่น1635นะคะ1635ก็มาจาก16คารุศาสตร์ค่ะชั้นที่3ห้องที่5นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลข16คารุศาสตร์วันนี้เราอยู่ตึกที่11ค่ะ11นะคะเป็นอาคารเรียนรวมชั่วคราวของมหาวิทยาลัยนะคะตึกนี้เป็นตึกชั้นเดียวเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีชั้นนะคะตัวเลขก็จะเป็นกี่ตัวนะคะก็อย่างเช่น1102นะคะก็คือตึกที่11แล้วก็ห้องเรียนที่2นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตึกกันไปค่ะแนะนำวันนี้นะคะแล้วก็สำคัญมากๆเลยนี่ก็คือตึกศูนย์ประชุมค่ะศูนย์ประชุมนะคะวันแรกที่มาต้องมาที่นี่แน่นอนเลยนะคะที่นี่ก็จะมีห้องประชุมนะคะห้องประชุมใหญ่ของเรานะคะห้องขุนเลิศนะอยู่ที่ชั้น2นะคะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็คือห้องคุณหญิงกาญจนานะคะอยู่ที่ชั้น2เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันวันแรกที่นี่ค่ะขุนเลิศนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราไปตามหาห้องเรียนในตารางเรียนกันทุกโรงทุกตึกของที่นี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายังหาไม่เจออีกเราถามใครดีนะถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ทุกตึกเลยนะคะจะมีห้องสำนักงานอยู่เพราะฉะนั้นถามพี่ๆเขาได้เลยใจดีทุกคนแน่นอนนะคะและEP ต่อไปเราจะไปไหนนั้นรอติดตามนะคะรับรองมันกว่าเดิมแน่นอนนะคะเจอกัน